สวัสดีครับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับกลับมาพบกันเป็นประจำที่ youtube.com/oknititep และ facebook.com/oknititep ครับคลิปนี้เป็นคลิปคุยเรื่องวันที่1ของการปิดโรงหนังครับแต่วันนี้ที่จริงโรงหนังปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานพี่โอทำไลฟ์ YouTubeออกอากาศสดไปเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับก็หลังจากนั้นแล้วคิดว่าคงจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านแต่วันนี้น้องชวนไปซื้อหน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยที่บ้านเนี่ยมันจะหมดแล้วก็เลยออกไปถึงแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็พบว่าห้างนี้เงียบเหงามากพี่โอก็เลยจะขอขึ้นไปสำรวจดูโรงหนังสักหน่อยนึงว่าโรงหนังที่ปิดไปวันแรกนั้นจะมีสภาพมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับปรากฏว่าไปถึงแฟชั่นไอแลนด์แล้วไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้เนื่องจากว่าเขาร้านขายยาชื่อซูฮูระเขามีคิวให้ร้อยคิวเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าจะขายในเวลา 17:30 นแต่ว่าคนไปถึงก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเขาก็แจกบัตรคิวไปหมดแล้ว100ใบเขาแนะนำว่าให้ไปที่ร้านเดียวกันที่สาขาคูบอนครับแม็กซ์แวลูคูบอนก็ไปปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยพี่โอไปต่อคิวเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คนข้างหน้าพี่โอคิวที่100ใบสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายพี่แท็กซี่ที่ขับรถมาส่งก็มาต่อคิวข้างหลังด้วยก็อดไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถหาซื้อหน้ากากได้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหาซื้อหน้ากากไม่ได้นี่เป็นคลิปต่างหากและแต่งกลอนเป็นภาษาไทยเลยแต่คลิปนี้จะขอคุยเรื่องโรงภาพยนตร์แล้วก็เรื่องภาพยนตร์หลังจากที่ปิดโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็จะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆตั้งแต่สมัยเมื่อพี่โอไปดูหนังในวันพฤหัสวันศุกร์ก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเข้าทั้งหมด7เรื่องนะครับวันที่12ใช่ไหม12มีนาคม2563วันพฤหัสนะครับหนังเข้าทั้งหมด7เรื่องพี่โอก็ดูไปเรื่อยๆวันละ2เรื่อง3เรื่อง2เรื่อง3เรื่องและในตอนที่ไปดูที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับในวันแรกแล้วก็ไปดูที่เมเจอร์รังสิตในวันที่2ก็คือศุกร์13นั่นแหละตอนที่ไปดูวันศุกร์นั้นเขามีการมีเครื่องวัดฮะมีเครื่องที่มาจิ้มหน้าผากครับเครื่องสแกนสมองจะดูว่าเรามีสมองอยู่ครบถ้วนดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเครื่องวัดอุณหภูมิก็คนที่ผ่านเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปดูแต่พี่โอก็สงสัยไม่ได้ถามนะครับว่าคนที่ไม่ผ่านแล้วซื้อตั๋วแล้วจะทำยังไงเพราะว่าเขามาวัดตอนที่ฉีกตั๋วไม่ได้วัดตอนที่ซื้อตั๋วนะครับก็หลังจากนั้นไปดูอีกรอบนึงเขาก็มีการจัดเรียงที่นั่งไม่ให้อยู่ติดกันก็คือเป็นแถวเว้นแถวที่หนึ่งสองที่เว้นไปหลายที่แล้วก็มีให้นั่งได้อีกสองที่เพราะว่าคนน้อยมากสามารถจัดรูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หนังใหญ่ๆมันไม่มีฉายแล้วหนังเลื่อนออกไปหมดจนในที่สุดก่อนที่จะมีมาตรการสั่งปิดหนังเลื่อนออกไปเยอะแล้วนะครับก็มีทั้งเจมส์บอนด์ No Time to Die เลื่อนจากเมษาไปมิถุนาอ้อขออภัยไปพฤศจิกาเรื่อง The New Mutant หรือว่า X-Men ที่เป็นเด็กอ่ะก็เลื่อนไม่มีกำหนดมู่หลานก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วก็อะไรอีกQuiet Place ก็เลื่อนไม่มีกำหนดเหมือนกัน Troll เลื่อนเป็นวันที่10เมษานะครับก็อันนี้เลื่อนมาแทนเรื่อง No Time to Die หรือเจมส์บอนด์ตอน25ที่เลื่อนออกไปก็ที่สาเหตุก็เพราะว่าประเทศจีนนั้นปิดโรงหนังไปแล้วอิตาลีปิดโรงหนังไปแล้วแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยกำลังระบาดใหญ่มีคนป่วยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นก็โรงหนังบางโรงก็ปิดไปแล้วและ เมื่อวานนี้วันที่17ประเทศไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอัศวินขวัญเมืองก็ประกาศปิดสถานบริการทั้งหมดนะครับโดยรวมถึงโรงภาพยนตร์ด้วยบอกเวลา5โมงเย็นพี่โอก็เลยรีบบึงไปดูโรง เรื่องสุดท้ายของ7เรื่องที่ยังไม่ได้ดูก็คือเรื่อง My Spy นะครับทำคลิปไปแล้วเมื่อวานนี้ย้อนดูได้
แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับยังขาดรีวิวอีกไม่กี่เรื่องก็จะทยอยรีวิวไปรวมทั้งหนังเก่าๆที่พี่โอค้างไว้ตั้งแต่ต้นปีก็จะทยอยด้วยแล้วถ้าหมดแล้วไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วพี่โอก็จะเริ่มรีวิว DVD ที่ชื่นชอบแล้วนะครับแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่ค้างไว้ที่คุณขอมาที่ค้างไว้เยอะหลายๆคนเสียใจว่าหนังเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดโรงหนังบ้านเราปิดเขาเสียใจตรงนี้แล้วก็หนังหลายเรื่องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดตอนนี้ความเสียใจก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าถัดมาที่จริงมันเป็นวันเดียวกันนะครับที่อเมริกาเขาเดินช้ากว่าเราหลายชั่วโมงเกือบวันนะแต่รู้สึกจะ10ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงถึง24ชั่วโมงใช่ไหมใครอยู่อเมริกาบอกหน่อยนะครับเขาช้ากว่าเราแล้วเขาก็ประกาศก็ถือว่าประกาศในวันเดียวกันวันที่17เหมือนกันปิด2เครือใหญ่ครับเครือชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วปิดโรงหนังทั่วทั้งอเมริกาพันกว่าโรงทำให้เหลือแต่โรงอื่นๆของเครืออื่นและการปิดโรงหนังพันกว่าโรงนี้ซึ่งเป็นโรงหนังในเครือใหญ่ทำให้หนังหลายเรื่องอีกหลายเรื่องอีกเป็น10เรื่องต้องยุติการฉายต้องระงับโปรแกรมฉายโดยเฉพาะเรื่อง Black Widow ก็ฉายไม่ได้อ้อขาดตกไปเรื่องนึง Fast ครับ Fast 9ประกาศไปก่อนหน้าเลยเลื่อนจากพฤษภาคมไปเป็นวันเมษายนนะครับเขาตั้งใจว่าFast 9เนี่ยเขาอาศัยความฉลาดเพราะว่าเขาประกาศก่อนที่เรื่อง Bloodshot ของ Vin Diesel จะเข้าน่าจะเป็นความคิดของ Vin Diesel เองเพราะว่า Vin Diesel เป็นโปรดิวเซอร์ Fast 9นะครับหมายความว่าถ้าเขาประกาศว่าไม่มี Fast 9ในปีนี้แล้วเนี่ยคนอาจจะได้แห่ไปดู Vin Diesel เรื่อง Bloodshot มากขึ้นกว่าเดิมและก็น่าจะสำเร็จนะเพราะว่าถ้า Bloodshot เนี่ยเดิมทีถูกคาดการให้ต่ำกว่า I Still Believe นะครับแต่การประกาศว่า Fast 9จะไม่ฉายในปีนี้ทำให้คนอะไรอวอนก็พากันไปดู Bloodshot และทำให้ Bloodshot เอาชนะ I Still Believe ได้แต่ว่าก็ยังแพ้ Onward นะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ได้แค่ประมาณ9ล้าน10ล้านกันทั้ง3เรื่องก็น้อยเพราะว่าโรงหนังก็ปิดตัวล่วงหน้าไปเยอะแล้วแล้วคนก็ไม่กล้ามาดูหนังด้วยทำให้นะตอนนี้หนังทั้งหมด25เรื่องในโปรแกรมยาวไปจนถึงสิ้นตั้งแต่มีนาคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนยุติการฉายบางเรื่องก็เลื่อนมีกำหนดเวลาบางเรื่องก็เลื่อนแบบยังไม่มีกำหนดเวลานะครับก็ถึงบ้านเราจะเปิดในวันที่1เมษายนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ดูหนังใหม่ๆเราก็จะได้ดูแต่หอแต๋วแตกพจมานสว่างคาตาได้ดูมนรักดอกผักบุ้งได้ดูเกมเส้นผีเช็คอินช็อกอะไรพวกนี้ซึ่งจะเป็นได้ดูก็แต่หนังไทยหนังเก่าหนังดองทั้งหลายแต่ว่าหนังใหม่ของเมืองนอกจะไม่ได้ดูเพราะว่าเราปิดแค่2สัปดาห์แต่ที่อเมริกาเขาบอกว่าโรงหนัง2เครือใหญ่เนี้ยปิดอย่างน้อย6ถึง12สัปดาห์นะครับแต่ว่า Box Office Mojo กับ IMDB ก็ยังคงทำงานอยู่พี่โอก็จะคงรายงานต่อได้ว่าเรื่องใดทำเงินมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้ก็ทีแรกก็ว่าจะนำเสนอเรื่องภาพยนตร์ทำเงินแต่ว่าคุยกันยาวและแยกออกไปทำต่างหากกันแล้วกันนะครับพี่โอก็ขอให้เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมโดยเร็วก็แล้วกันเดี๋ยวคุยต่ออีกนิดนึงก่อนจบคือเมเจอร์ปิด14วันเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่ไปดูพี่โอยังค้างข้าวโพดอยู่1กล่องมันหมดอายุ10เมษายังไงก็ขอให้เปิดก่อนให้เปิดตามกำหนดนะครับเปิดเต็มที่ให้ไปเลยว่า8เมษาอ่ะเพราะว่ายังเหลืออีก3วันนะครับเปิดแต่ว่าเอาให้ดีก็เปิด1เมษาก็แล้วกันจะได้ใช้สิทธิ์ข้าวโพดเพราะว่าวันที่ไปล่าสุดเนี่ยเหลือแต่รสหวานก็เลยไม่ได้ซื้อตอนนี้ปริมาณคนเสียชีวิตที่พี่โอทำคลิปเนี่ยมันสูงถึง 200,000อ๋อขออภัยครับอันนี้ป่วยนะครับป่วยรวมทั่วโลกสะสม 200,000 รายแล้วและคนเสียชีวิต 8,000 รายแล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 4% ของคนทั้งหมดที่ติดเชื้อที่จะเสียชีวิตแต่บ้านเราดีหน่อยเพราะว่าบ้านเราเสียชีวิตคนเดียวแต่คนติดเชื้อตอนนี้สะสมไปแล้ว200กว่าคนทำให้ยอดติดเชื้ ยอดเสียชีวิตบ้านเราลดลงจาก 2% เมื่อเดือนที่แล้วที่เรามีคนป่วย50คนนะครับตอนนี้ลดลงเหลือแค่ 0.5% เท่านั้นน่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับยิ่งมีคนป่วยมากขึ้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตของเราก็ลดลงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มนะครับถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันเป็นข่าวดีในข่าวร้ายเรามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกไว้นะครับ
มีรายงานอีกจากค่าย UIP Paramount Universal เขาบอกว่าหนังที่เลื่อนฉายเลิกฉายเนี่ยบางเรื่องที่ค้างโปรแกรมอยู่อย่างเช่น Invisible Man อย่างเช่นThe Hunt แล้วก็เรื่องอะไรนะที่เป็นหนังของพี่โอจำไม่ได้แล้วเรื่องที่มันค้างลงอยู่ขณะเนี้ยThe Hunt Invisible Man จำไม่ได้จริงๆเขาเอาไปฉายใน On Demand นะครับก็คือดูในโรงได้โดยที่คิดราคา 19.99 เหรียญแล้วก็ให้สิทธิ์48ชั่วโมงก็48ชั่วโมงนั้นก็เรียกลูกหลานเพื่อนบ้านอะไรมาดูกันได้ในจอเดียวกันก็อาจจะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่โอก็ไม่เข้าใจระบบของออนดีมานด์เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับหนังก็เลื่อนไปเยอะแล้วที่อเมริกาเนี่ยหาทางออกด้วยการให้คนดูมาโฮมเธียเตอร์หนังใหม่บางเรื่องก็จะเข้าเป็นถ้าโรงหนังเปิดแล้วเขาบอกว่าจะฉายทั้งในโรงด้วยแล้วก็ออนดีมานด์ด้วยส่วนหนังที่ไม่ลงออนดีมานด์ก็จะมีดูลิตเทิลเขาบอกว่าต้องรอการฉายที่จีนก่อนถึงจะทำอย่างนั้นได้นะครับต่อไปการดูหนังของคนเราก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะที่สตีเวนสปิลเบิร์กหรือคนอื่นๆเขามาคัดค้านหนัง Netflix ว่าไม่ให้เข้าออสการ์ได้ต่อไปก็คงจะต้องเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าโรงหนังเริ่มจะไม่มีความปลอดภัยแล้วนะครับและคนดูหนังโรงก็อาจจะลดลงถ้าคนสามารถดูหนังที่บ้านได้อัดบรรยากาศอรรถรสต่างๆก็คงหายหมดโลกตรงนี้ก็คงจะเปลี่ยนยุคไปเยอะเลยเพราะว่าพิษสงจากคุณโควิด-19 นี่แหละถ้าชอบใจคุยเรื่องนั้นพอแล้วมันเกิน10นาทีแล้วเอวแยกคลิปรายได้หนังแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะครับชอบใจคุยเรื่องหนังก็กดไลค์กด Subscribe ไลค์วิวแชร์คือไม่มีเก้าอี้ร้อยเข็นกดกระดิ่งด้วยติดตามกันในเพจโอเคนิติเทพด้วยนะครับ youtube.com/okenititep facebook.com/okenititep หรือมาเป็นเพื่อนเฟซกันได้ที่ facebook.com/nititepok พบกันในคลิปอื่นๆหรือว่าถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนหลังกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับและพบกันทุกวันครับมีทั้งคลิปคุยเรื่องหนังทั้งคลิปรักภาษาไทยคลิปคุยเรื่องเพลงคลิปอื่นๆอีกมากมายขอบคุณครับสวัสดีครับ